วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์ค่ะถ้าพูดถึงวันที่23ตุลาคมของทุกปีนะคะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเราค่ะคือวันปิยมหาราชนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะจะมีความสำคัญและมีที่มาที่ไปประวัติอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าให้กับประเทศไทยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของถวยราษฎรโดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้านทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าและสิ่งที่โดดเด่นคือการประกาศเลิกทาสเป็นการหยุดวงจรการเป็นทาสเพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาสลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อยๆทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติโดยเรียกว่าวันปิยมหาราชพร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการซึ่งในทุกๆปีหน่วยงานราชการและประชาชนจากทั่วทั้งประเทศก็จะนำพวงมาลาหรือพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะพร้อมทั้งทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลอีกทั้งมีการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันปิยมหาราชอีกด้วยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลท่านสาธุชนที่กำลังรับชมรายการสถานีธรรมทางช่องโอลิทีวีสถานีโทรทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนทุกท่านวันนี้ปกิณกะธรรมก็เวียนมาบรรจบครบวาระกันอีกครั้งหนึ่งขณะนี้เราอยู่ที่วัดพรหมวงศารามดินแดงกรุงเทพมหานครอาตมาภาพพระมหาวีรวิทย์ตันติปาโลเป็นผู้ทำหน้าที่น้อมนำเอาปกิณกะธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นบางครั้งธรรมะก็อาจจะมีการซ้ำกันบ้างคำว่าซ้ำกันบ้างนั้นหมายถึงว่าหลายคนหลายท่านก็เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนามีความเลื่อมใสในธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจจะฟังมาหลายที่อาจจะฟังมาหลายรูปแต่ว่าความซ้ำหรือว่าสิ่งที่เราเคยฟังมาแล้วก็ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์เสมอไปดังที่โบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้เรียกว่าธรรมสวนานิสงส์5ประการหนึ่งเราบอกว่าได้รู้เรื่องใหม่วิจัยเรื่องเก่าบรรเทากังขาพัฒนาความคิดท
ทำจิตทำใจก็เราให้ผ่องใสอาถรรพ์ในการทำคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่เรายังไม่เคยฟังก็คือเป็นเรื่องใหม่เราก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ๆหรือสำนวนหรือรูปแบบใหม่ๆแต่เรื่องใดที่เราเคยฟังแล้วอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างหรือยังมีความเคลือบแคลงสงสัยก็วิจัยเรื่องเก่าหมายถึงว่าขบคิดใช้ปัญญาในการพินิจพิเคราะห์หลักธรรมเหล่านั้นเรื่อยๆหรือยิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้ปัญญาในการพินิจพิเคราะห์แล้วมันก็จะเริ่มมีความเข้าใจเป็นการบรรเทากังขาก็คือตัดความสงสัยในหัวข้อธรรมนั้นๆให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นพัฒนาความคิดหลังจากที่เราบรรเทาความสงสัยคือเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเราจะมีความคิดต่อยอดหรือนำความคิดหรือนำหลักธรรมเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องมากที่สุดหรือว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็บอกหลังจากที่เราได้4อย่าง5อย่างข้อที่5ก็คือการทำจิตทำใจของเราให้ผ่องใสและการฟังนั้นถ้าเราตั้งใจเราฟังตั้งใจเรียนรู้สุดสูสังละปะเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาไม่เคยมีความเสียโอกาสในการตั้งใจฟังไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องใหม่ก็ดีเรื่องเก่าก็ดีแต่ถ้าเราตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาย่อมเกิดปัญญาทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้น้อมนำท่านทั้งหลายมาเรียนรู้ปกิณกธรรมตั้งหัวข้อไว้ว่าอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงความหมายก็ตามภาษาตามหลักของภาษาความหมายอยู่ให้เขารักหมายถึงว่าตอนที่เราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามอยู่ในรูปแบบขององค์กรการปฏิบัติหน้าที่การงานก็ดีอยู่ในโลกนี้ก็ดีเมื่อเรายังอยู่เราก็ทำให้คนอื่นนั้นมีความรักต่อเราเราให้ความรักแก่คนอื่นคนอื่นก็ให้ความรักแก่เราเราหยิบยื่นไมตรีให้คนอื่นคนอื่นก็หยิบยื่นไมตรีให้เราอยู่ให้เขารักแต่ถ้าเมื่อใดที่เราจากไปไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ดีความหมายถึงว่าจากเป็นนั้นเราอาจจะขยับขยายหน้าที่การงานอาจจะเลื่อนขั้นไปตำแหน่งอื่นก็ดีอาจจะย้ายสถานที่ทำงานไปเลยก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วยังทิ้งไว้ให้คนระลึกนึกถึงคุณงามความดีหรือพูดถึงในสิ่งที่เป็นส่วนดีของเราอย่าไปดีแค่หรือเขามีคนแซวหรือมีคนพูดถากถางหรือออกประมาณว่าคนดีสี่โมงเย็นหมายถึงว่าเวลาก่อนที่เขาจะทำชาปนกิจหรือเขาจะเผาเอาเข้าเตานั้นเขาก็จะอ่านประวัติคุณงามความดีของบุคคลที่เสียชีวิตแล้วล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลดีทั้งสิ้นไม่เคยมีบุคคลใดเลยที่จะพอจะเอาเข้าเตาพอจะชาปนกิจแล้วก็นำความเสื่อมเสียมาสาธยายไม่มีบุคคลที่ตายหรือก่อนที่จะเผานั้นมีแต่คนดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนดี4โมงเย็นเพราะว่าก่อนที่จะเผา5โมงเย็นนั้นก็อธิบายนำประวัติคุณงามความดีต่างๆบางทีก็ดีจริงบางทีก็ดีปลอมบ้างแล้วแต่นั้นสิ่งที่เราจะทำให้เขารักสิ่งที่เราจะทำให้เขาคิดถึงได้ก็ต้องมีวิธีการต้องมีขั้นตอนหรือต้องมีธรรมะนั่นเองแต่วันนี้ด้วยความระลึกนึกถึงความสลดที่เกิดขึ้นอาจจะด้วยตั้งใจของความเป็นคนดีตั้งใจที่จะทำดีแต่ว่าด้วยกรรมหรือด้วยเขาบอกด้วยอำนาจกรรมหรือด้วยอำนาจของบางอย่างที่มันคอยตัดรอนความดีของเราเหมือนข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนะเมื่อวานที่รถบรรทุกหรือว่ารถบัสที่จะเดินทางไปทอดกฐินกำลังจะถึงวัดที่จะไปทอดแล้วแค่ 4-5 กิโลก็เกิดประสบอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าเกิดการชนก็เสียชีวิตไปเยอะบางคนก็บาดเจ็บสาหัสบางคนก็บาดเจ็บเล็กน้อยบ้างแต่ว่าก็เป็นความสูญเสียของบุคคลที่กำลังตั้งใจที่จะทำคุณงามความดี
กำลังจะสร้างประวัติที่ดีให้กับตนเองโดยการทำความดีแต่ว่าด้วยอุปสรรคบางอย่างก็อาจจะเป็นกรรมเก่าบางคนก็บอกว่ามันก็คือกรรมเก่าบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นอุปสรรคที่จะคอยขัดขวางเป็นกรรมเฉพาะหน้าที่คนเหล่านั้นจะต้องรับร่วมกันอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่วาระโอกาสแต่ว่าคนที่มองหรือคนที่อยู่ข้างหลังก็ยังคงรู้สึกสลดสังเวชว่าบุคคลเหล่านั้นมีความตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีแต่ว่าก็ประสบอุบัติเหตุถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวเป็นเรื่องราวที่ร้ายแรงในช่วงอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของหลายๆคนหดหู่มีศพอยู่เกลื่อนทางรถไฟมีต้นพระป่าต้นกฐินที่มันยังไม่ไปถึงสถานที่ที่จะไปทอดกฐินนั้นก็ทำให้หลายคนเศร้าใจและคำที่น้อมนำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ซึ่งจริงๆแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรับรู้ร่วมกันมีความเศร้าสลดร่วมกันเพียงแต่ว่านำมาอธิบายเพื่อจะเป็นทิฏฐานุคติว่าการรักษาชีวิตหรือการเห็นคุณค่าของชีวิตนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าทนุถนอมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพราะว่าสิ่ง4อย่างที่มันแสนยากลำบาก4ประการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้1ก็คือกิจโฉมนุสสัปปติลาโภความเป็นมนุษย์หรือความเป็นเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันลำบากมันยาก2กิจฉังมัจจานะชีวิตังการจะรักษาชีวิตไว้ให้มันมีความสุขหรือบำเรอชีวิตให้มันมีความสุขพอประมาณพออยู่ได้จนตลอดอายุขัยนั้นมันก็ยากเย็นแสนเข็ญกิจฉังสัทธรรมสวนังการที่จะมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาหรือแนวทางในการดำรงชีวิตที่ดีก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิจโฉมนุสสัปปติลาโภขอไปกิจโฉพุทธานมุปปาโทหมายถึงว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาหรือการเกิดขึ้นของบุคคลนั้นอาจจะลำบากโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นอุบัติขึ้นแต่ละครั้งนั้นยากเย็นแสนเข็ญเป็นต้นที่นำบทบาลี4ประการนี้เป็นเรื่องที่ยาก4อย่างนี้มาเพราะว่าเบื้องต้นบอกว่ากิจโฉมนุสสัปปติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเย็นแสนเข็ญบางคนเกิดมาในท้องตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนก็ตายตั้งแต่เด็กๆบางคนก็ตายตอนครึ่งคนอายุวัยทำงานบางคนก็ตายตอนที่อายุมากเพราะฉะนั้นการจะเกิดได้มาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนั้นต้องบำเพ็ญบารมีมาพอสมควรเขาบอกว่าอย่างน้อยมนุษยธรรม5ประการมนุษยธรรม5ประการก็คือคู่กับศีล5นั่นแหละมนุษยธรรมเบญจศีลเบญจธรรมคู่กัน5ประการคืออะไรเขาบอกว่า1คือปานาติบาตการเว้นจากการฆ่าสัตว์เมื่อการเว้นจากการฆ่าสัตว์เราก็ต้องมีเมตตาถ้าคนที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือคนที่มีเมตตาเบญจศีลคือปานาเบญจธรรมก็คือเมตตา2อทินนาทานคือการลักทรัพย์การถือเอาของที่ผู้อื่นไม่ให้หรือไม่มีเจ้าของหวงแหนคู่กันกับเบญจศีลข้ออทินนาก็คือการสัมมาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีวิตโดยชอบหรือทำแต่สุจริตนั่นแหละก็หมายถึงสุจริตนั่นเองเบญจธรรมคือสุจริตเบญจศีลก็คืออทินนาเบญจศีลข้อที่3คือกาเมสุมิจฉาจารการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเบญจธรรมก็คือกามสังวรคือการสำรวมในกามก็คือยินดีแต่บุคคลที่เป็นของตน4นะเบญจศีลข้อที่4ก็คือมุสาวาทคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อนะเบญจธรรมก็คือสัจจะการพูดแต่คำที่เป็นความจริงเป็นของคู่กันข้อ
ข้อที่5นะเบญจศีลก็คือกิริยาที่งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเบญจธรรมข้อที่5ก็คือสตินะก็คือสติหรืออัปปมาทะก็ได้แล้วแต่แล้วก็คืออันนี้ถือว่าของที่มันคู่กันบุคคลที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นมันต้องบำเพ็ญเบญจศีลเบญจธรรมของคู่กันบริบูรณ์ถึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นหลายคนกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากเย็นแสนเข็ญเกิดมาก็แสนจะลำบาก2กิจฉังมัจจานะชีวิตตังเกิดมาแล้วจะรักษาชีวิตไว้ก็ใช่จะเป็นเรื่องง่ายๆดังที่บอกว่าหลายคนก็ต้องพลัดพรากจากครอบครัวตั้งแต่ยังเล็กบางคนก็ตอนวัยทำงานบางคนก็ในวัยที่ยังมีความอบอุ่นของครอบครัวก็ต้องสูญสลายไปเพราะฉะนั้นการจะรักษาชีวิตให้มันมีความสืบต่อไปนี่มันก็เป็นเรื่องยากรักษาไว้นี่ยากแม้แต่การดำรงชีวิตการจะทำมาหากินให้มันคล่องการจะอยู่ให้มีความสุขพอสมควรนั้นมันก็ยากเย็นแสนเข็ญนะบางคนพยายามเลือดตาแทบกระเด็นแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอเพราะว่าบางคนก็หลงไปกับสิ่งที่เป็นวัตถุภายนอกทำให้จิตใจเราวัดแกว่งหรือวันไหวไปกับโลกาภิวัตน์มากเกินไปทำให้การใช้ชีวิตนั้นมันลำบากพอสมควรบางคนก็ไม่ได้ลำบากด้วยตัวเองก็ไปลำบากเพราะสายตาของคนอื่นบางทีสิ่งที่เราตั้งใจก็ไม่ได้เป็นไปดังที่เราตั้งใจมากเกินไปนักอย่างเช่นเรื่องราวยกเอาเรื่องราวอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นความสลดของชีวิตพอสมควรนะชีวิตในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นความตายแต่ว่ามันเป็นความภาคเพียรที่ดูจะเป็นองค์ประกอบที่ไม่ค่อยจะจุนเจือกับความสุขเท่าไหร่นักเราจะได้ข่าวเรื่องราวของโรงเรียนโรงเรียนดังแห่งหนึ่งมีการฟ้องร้องคุณครูไปทำร้ายหรือแสดงอาการที่มันเบียดเบียนกับลูกศิษย์อันนี้หลายๆคนก็มีการประนามมีการโทษกล่าวหากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กระทำไม่ดีแต่ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วมองว่าความไม่ดีหรือความผิดพลาดบางอย่างหรือกฎเกณฑ์บางอย่างที่เราพูดถึงนั้นบางครั้งบริบทของมันไม่เหมือนกันทั้งหมดนะเราอาจจะมองว่า1บวก1จะต้องได้2สองบวกสองจะต้องได้4อันนี้คือมุมมองที่เราควรจะเป็นแต่จริงๆเราสามารถทำให้เป็นอย่างอื่นก็ได้หรือบริบทเขามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าเราไม่เข้าถึงตรงนั้นดังนั้นหลายคนก็พยายามจะมุ่งประเด็นไปที่คนทำผิดก็คือกลุ่มคนนั้นแต่จริงๆแล้วถามว่าบุคคลที่น่าติเตียนมากที่สุดน่าจะเป็นบุคลากรที่มีอำนาจทางการศึกษามีอำนาจปกครองมีอำนาจทางนโยบายมากกว่าเพราะว่าเราปล่อยให้บุคลากรของเรานั้นโดนย่ำยีจากหลายๆคนที่บางคนก็ไม่ได้มีส่วนในการรับรู้เพราะฉะนั้นก็การเรื่องราวเหล่านี้ทำให้รู้สึกสลดว่าการใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปอันนี้ข้อที่สองข้อที่3บอกว่ากิจฉังสัทธรรมสวนังอ้างเรื่องราวเบื้องต้นที่บอกว่าตั้งใจไปทอดกฐินตั้งใจไปฟังธรรมตั้งใจไปทำบุญแต่ว่ายังไม่ถึงที่ก็ต้องสูญเสียชีวิตสูญเสียโอกาสที่จะทำความดีเหล่านั้นไปเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องนั้นเราไม่สามารถที่จะกำกับดูแลได้ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากนะเป็นเรื่องที่ลำบากส่วนข้อที่4ท่านบอกพระพุทธเจ้านั้นยากเย็นอยู่แล้วเรื่องพระพุทธเจ้านั้นแก่กว่าจะอุบัติขึ้นแต่ละพระองค์นั้นถือว่ายากนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสียสงไขกำไรแสนมหากัปคือการบำเพ็ญบารมีนั้นนานส่วนพระศรีอริยเมตรายนั้นก็คูณ2นะ8อสงไขกำไรแสนมหากัปซึ่งเราท่านทั้งหลายคนก็พยายามที่จะตั้งใจเกิดให้ทันศาสนาพระศรีอานพระศรีอริยเมตไตรแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ต้องบำเพ็ญบารมีให้ถึงที่ให้พอสมควรแก่การเกิดหรือการอุบัติทันศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายมีโอกาสที่จะ
ได้ทำความดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงกฐินนะช่วงกฐินนั้นก็หลายคนก็เดินทางหลายคนก็ตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีฝากความดีไว้อยู่ให้คนอื่นรักหรือถ้าจำเป็นต้องจากไปในวันนี้ก็ดีในวันหน้าก็ดีก็อยากให้คนนะที่อยู่ข้างหลังนั้นมีความระลึกนึกถึงคุณงามความดีของเราแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงระมัดระวังนะช่วงนี้เดินทางบ่อยก็ระมัดระวังระมัดระวังในการรักษาโอกาสคุณงามความดีเหล่านั้นดังที่เบื้องต้นได้ตั้งบทหัวข้อธรรมะที่บอกว่าอยู่ให้คนอื่นรักจากไปให้เขาคิดถึงทุกคนทุกท่านนะเพื่อนก็รักษาความดีของเรารักษาโอกาสของเราให้ดีที่สุดวันนี้น้อมนำเอาเรื่องราวปกิณกะธรรมเล็กๆน้อยๆมาเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจของท่านทั้งหลายให้รักษาระยะเวลารักษาโอกาสของตนให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าประมาทในการใช้ชีวิตก็พอสมควรแก่เวลาขอน้อมเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจคุณงามความดีต่างๆทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตปะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่รับชมรายการสถานีธรรมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเดินทางใกล้ไกลไปรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้ประสบแต่ความสวัสดีเจริญไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการอายุวันนะสุขะพละโภคะปฏิภาณธนสารสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูมิผลด้วยลาภยศสุขสรรเสริญทุกที่พาราตรีการจงทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้น้อมนำบทพระบาลีที่ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักขยะตังสุรคิตังแปลความแห่งบทพระบาลีว่าถ้าเรารู้ว่าตนนั้นเป็นที่รักก็ควรรักษาตนเองไว้ให้ดีบทพระบาลีนี้ความหมายก็คือถ้าเรารักตนเองรักตัวกลัวตายหรือรักตนเองอยากให้ตนเองนั้นมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ควรที่จะรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้มั่นคำว่ารักษาในที่นี้ก็คือหมายถึงว่ารักษาคุณงามความดีของเราคุณงามความดีทั้งหลายท่านบอกว่าคำว่าคุณงามความดีที่เป็นของตนเองนั้นมันคืออะไรมันก็คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นหนึ่งคือได้รับประโยชน์ในโลกนี้เต็มที่สองเมื่อตายไปแล้วเราก็ยังได้รับคุณประโยชน์เช่นกันเพราะนั้นวันนี้จะยกเอาเรื่องราวหรือบทธรรมะชุดหนึ่งสั้นๆมาอธิบายว่าคนที่จะรักษาประโยชน์หรือรักษาคุณงามความดีของตนไว้ได้นั้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นเราจะต้องมี3อย่าง3อย่าง3หมวดด้วยกัน1คือเขาบอกว่าพาสปอร์ต5วีซ่า4เผาผี6เอาสั้นๆให้ใจความพาสปอร์ต5หมายถึงว่าศีล5ข้อนั้นเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้เราต้องรักษาพาสปอร์ตก็คือสิ่งที่ระบุตัวตนบุคคลว่าเราเป็นอะไรเราคือใครเราทำอะไรหมายถึงว่าเราเป็นคนดีหรือเปล่ายืนยันความเป็นคนดีของเราก็คือพาสปอร์ต5ก็คือศีล5นั่นเอง1ก็คือการเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์2เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์3เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเท็จพูดจาส่อเสียดพูดคำหยาบเป็นต้น5ก็คือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท5ข้อนี้ถือว่าเป็นเครื่องระบุตัวตนบุคคล
อัตลักษณ์ของบุคคลก็คือคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่สังคมต้องการเราจะต้องมีศีล5เป็นเครื่องครอบคลุมเรียกว่าพาสปอร์ต5วีซ่า4วีซ่า4เนี่ยเราจะเดินทางก็ดีเราจะไปพำนักพักพิงในที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าในโลกนี้หรือจะไปในโลกหน้าก็ตามเราก็ต้องรักษาแนวทางหรือทำให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์วีซ่าก็คือเครื่องหมายที่จะบอกว่าเราจะไปที่ไหนเราจะไปทำอะไรเราจะไปอยู่อย่างไรนานแค่ไหนหรืออะไรก็แต่เป็นวีซ่าใบผ่านทางที่เป็นเครื่องแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงหมายเหตุว่าเราต้องไปยังไงเพราะนั้นคำว่าวีซ่า4มันก็คือทิฏฐธรรมิกัตถาประโยชน์เราทำประโยชน์ในโลกนี้ได้ไปโลกหน้าก็เขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มาจากนี่ทำอันนี้มาแล้วเป็นต้นเพราะวีซ่า4คือ1คืออะไรอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันคำว่าขยันในที่นี้คือขยันทำคุณงามความดีขยันทำหน้าที่ของตัวเองขยันในการหาเครื่องจุนเจือชีวิตโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น 2. อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษาหรืออารักขานั้นหมายถึงว่ารักษาคุณงามความดีรักษาแนวทางแห่งเสงสัตบุรุษทั้งหลายเอาไว้เป็นวีซ่าข้อที่2วีซ่าข้อที่3บอกว่ากัลยาณมิตตานอกจากเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หามารักษาไว้อย่างดีก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือการคบเพื่อนการเลือกคบเพื่อนที่ดีนะการเลือกคบเพื่อนที่ดีเขาบอกว่ามิตรแท้แม้มีเป็นร้อยก็ยังน้อยไปแต่ศัตรูแม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าน่ากลัวหรือถือว่ามากไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากคนโง่นั้นย่อมทำมิตรให้กลายเป็นศัตรูแต่คนฉลาดทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรเพราะนั้นก็คือรักษามิตรแท้รักษาสิ่งที่เป็นกัลยาณมิตรของเราไว้กัลยาณมิตรตาคือความเป็นผู้มีมิตรที่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีข้อที่3บอกว่าข้อที่4นะสมชีวิตาหมายถึงว่าการรักษาหรือการใช้ชีวิตของเราให้พอเหมาะพอดีอันนี้เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถาประโยชน์นะ4ข้อเป็นวีซ่าข้อที่4ส่วนข้อเผาผี6อย่างก็คือหมายถึงอบายมุขนั่นแหละคือไม่ทำอบายมุขทั้ง6ประการอบายมุขก็คือแนวทางที่ทำให้เราไม่เจริญแนวทางแห่งความเสื่อมเสียผี6ตัวอบายมุข6อย่างหรือเผาผี6ตัวนั่นเองผีที่1ชอบกินสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ว่างเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5มวยม้ากีฬาบัตรสารพัดทัวโปไฮโลสิ้นผีที่6เกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอปรีเพราะนั้นเราต้องทำให้ได้3อย่างนี้ถ้าจะรักษาความเป็นคนดีคือรักษาตัวเองนั้น1คือพาสปอร์ต5วีซ่า4เผาผี6แล้วเราจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองและรักษาตนเองได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้น้อมนำเอาบทสุภาษิตที่ว่าอัตตานันเจปิยังชัญญารักเขยะตังสุรกิตังแปลว่าถ้าเรารู้ว่าตนเป็นสิ่งที่เป็นที่รักก็จงรักษาตนไว้ให้ดีเจริญพรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครจะนานหรือไม่นานก็ตามนะคะสิ่งแรกที่เราควรทำค่ะคือสร้างความประทับใจการเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเพราะเวลาเราจากไปค่ะก็จะทำให้เขาคิดถึงเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 นถึง 8:00 นทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะและคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Police TV by UCI ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ